ประโยชน์ของพลังงานสวัสดีสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ค่าบเรียนวิทยาศาสตร์ครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสําหรับค่าบเรียนในวันนี้เพื่อนเนลองเขียนตารางกิจวรรัตรประจําวันของเพื่อนๆดูสิครับว่าในหนึ่งวนันเพื่อนๆทํากิจกรรมใดบ้างเพื่อนๆสังเกตได้หรือเปล่าครับว่ากิจกรรมต่างๆที่เราทํากันในวันหนึ่งวันหนึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่น การตื่นนอนโดยใช้พลังงานเสียงจากนาฬิกาปลุกการมาโรงเรียนโดยรถโดยสารประจำทางก็ต้องใช้พลังงานเคมีจากน้ำมันเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนเครื่องยนต์หรือแม้กระทั่งการเดินทางของเรานั้นก็ต้องใช้พลังงานจากอาหารเพื่อนๆคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าพลังงานนั้นมีความสำคัญกับเรามากขนาดไหนเพราฉะนันวันนี้ เราจรึงจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลของพลังงานกันครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปเริ่มศึกษาเนื้อหากันเลยนะครับประเภทของพลังงานแบ่งตามการใช้งาน พลังงานสิ้นเปลืองคือพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถหามาทดแทนได้ครับเพื่อนๆพ,พอจะนึกออกหรือไม่ครับว่าพลังงานอะไรบ้างที่เราไม่สามารถหามาทดแทนได้พลังงานที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่ก็คือพลังงานจากน้ํามันถ่านหินและแก๊สธรรมชาตินั่นเองครับพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่ใช้ได้ไม่มีวันหมดแต่เราต้องใช้อย่างประหยัดและมีการบํารุงรักษาอยู่ตลอดนะครับพเพื่อนๆ พลังงานชีวมวลทุกชนิดถือเป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลน้ำแสงอาทิตย์และลม น้ำมันดิบมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและยังมีโลหะหนักกรรมฐานไนโตรเจนและออกซิเจนปะปนอยู่การนำน้ำมันดิบใช้ให้เกิดประโยชน์จึงต้องนำไปผ่านกระบวนการกลั่นที่โรงกลั่นน้ำมันเสียก่อนครับซึ่งเมื่อนำมากลั่นแล้วจะได้เป็นเชื้อเพลิงต่างๆดังนี้นะครับน้ำมันเตาใช้สำหรับเตาเผาต้มน้ำในหม้อไอน้ำปั่นไฟน้ำมันดีเซลหรือแก๊สฮอยใช้กับรถประจำทางรถไฟรถบรรทุกและรถกระบะน้ำมันเครื่องบิน ใช้กับเครื่องบินใบพัดและเครื่องบินไอพ่นน้ำมันก๊าซใช้จุดตะเกียงให้แสงสว่างน้ำมันเบนซินใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจัก,กรยานยนต์และสุดท้ายก็คือแก๊สหุงต้ม LPG ใช้หุงต้มในครัวเรือนรถบางชนิดและโรงงานอุตสาหกรรมครับ แก๊สธรรมชาติประกอบด้วยแก๊สไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดเช่นแก๊สมีเทนอีเทนโปรเพนบิวเทนเพนเทนและแก๊สอื่นๆที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอนเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สไนโตรเจนเมื่อต้องการใช้ประโยชน์จะต้องแยกแก๊สที่เป็นส่วนประกอบออกจากกันจึงจะนํามาใช้ประโยชน์ได้ครับตัวอย่างประโยชน์จากแก๊สธรรมชาติก็คือแก๊สมีเทนใช้ผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและใช้ในรถยนต์ครับ ส่วนแก๊สโพรเพนและบิวเทนก็จะนำมาใช้ผลิตเป็นแก๊สหุงต้มและแก๊สอีเทนก็สามารถนำไปใช้ผลิตพลาสติกเอทิลีนที่ไว้ใช้สำหรับทำถุงใส่ของเย็นและขวดน้ำครับ่านหินเป็นเชื้อเพลิงจากซากดึกดำบันซึ่งเกิดจากการทับถมของซากพืชและซากสัตว์เป็นเวลาน,านานนับล้านปีครับ เชื้อเพลิงจากฐานหินเป็นประโยชน์กับหลายอุตสาหกรรมเลยนะครับเพื่อนๆยกตัวอย่างเช่นโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมเหล็กกล้ารวมไปถึงใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความอบอุ่นและทำน้ำร้อนในบ้านเรือนก็ได้ด้วยนะครับมนุษย์เรารู้จักใช้พลังงานลมมานานหลายพันปีแล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งเห็นได้จากการเล่นเรือและการใช้กังหันลมครับ และในปัจจุบันมีการใช้พลังงานลมมากขึ้นโดยสามารถนํามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้แต่พลังงานลมมีข้อเสียคือต้องใช้แรงลมมากและต้องมีลมตลอดเวลาจึงทําให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานครับจากเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานเพื่อนๆคงยังจํากันได้ใช่ไหมครับว่าน้ําในแหล่งน้ําจะสะสมพลังงานอยู่ในรูปของพลังงานศักย์และสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานจนได้ ซึ่งเราก็สามารถแบ่งออกได้เป็นการเกิดพลังงานเมื่อน้ำไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำและการเกิดพลังงานเมื่อน้าเกิดการเคลื่อนที่ครับโดยเมื่อน้ำไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเช่นน้ำที่ถูกกักเก็บไว้ในเขื่อนยิ่งระดับน้ำสูงมากขึ้นเท่าใดพลังงานศักดิของน้ำก็จะยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเมื่อเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานจนจึงมีพลังงานมากจนสามารถนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า,าได้ครับ และเมื่อน้ําเกิดการเคลื่อนที่เช่นน้ําขึ้นน้ําลงคลื่นน้ําจะเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานจนแล้วนําไปใช้กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสฟไฟฟ้าได้ครับพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งกับพืชและมนุษย์นะครับเพื่อนๆ โดยพืชนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารและเก็บสะสมพลังงานในรูปพลังงานเคมีเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานในการเจริญเติบโตของพืชส่วนมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ในหลายๆด้านเลยนะครับเพื่อนๆแต่ที่น่าจะคุ้นหูเพื่อนๆกันมากที่สุดก็คงเป็นการผลิตเซลล์สุริยะหรือโซลาเซลล์ใช่ไหมครับและในวันนี้เราก็มีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับเซลล์สุริยะมาให้ได้ศึกษากันครับ เซลล์สุริยะหรือเซลล์แสงอาทิตย์ is, คือสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ is, เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ครับซึ่งเซลล์สุริยะนี้จะทําด้วยธาตุซิลิกอนที่สกัดได้จากทรายและมีส่วนประกอบอีก2ชนิดคือฟอสฟอรัสและโบรอนนะครับเพื่อนๆส่วนปริมาณกระแสะไฟฟ้าที่ผลิตออกมาจะได้มากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของเซลล์ครับยิ่งเซลล์มีพื้นที่มากก็จะทําให้กระแสะไฟฟ้ามากขึ้นด้วยนั่นเองครับ ในปัจจุบันมีการนำเซลล์สูริยะมาใช้งานกันอย่างกว้างขวางเลยนะครับเพื่อนๆเ,เคยสังเกตบ้างหรือเปล่าครับว่าของใช้รอบๆตัวเรามีสิ่งใดบ้างที่มีเซลล์สุริยะเป็นส่วนประกอบตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายที่สุดก็คงเป็นเครื่องคิดเลขนาฬิกาข้อมือและเสาไฟถนนใช่ไหมเลยครับนอกจากนี้ประเทศไทยของเราก็ยังได้นำเทคโนโลยีทางด้านการผลิตกระแสะไฟฟ้าด้วยเซลล์สูริยะมาทดลองใช้ในโครงการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะในท้องถิ่นที่ห่างไกล ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการเดินสายส่งไฟฟ้านั่นเองครับเพื่อนๆทราบหรือไม่ครับว่าภายใต้พื้นโลกของเรานั้นก็มีพลังงานเก็บสะสมอยู่ด้วยนะครับแถมยังเป็นแหล่งสะสมพลังงานความร้อนที่มีขนาดใหญ่ซะด้วยซึ่งเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานความร้อนใต้พิภพครับ ซึ่งหลักฐานที่บ่งบอกว่าใต้พื้นโลกของเรามีพลังงานความร Klein, ้อนเก็บสะสมอยู่ก็คือการเกิดภูเขาไฟระเบิดและน้ำพุร้อนนั่นเองครับโดยเราสามารถนำพลังงานความร้อนใต้พิภพมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้นะครับเพื่อนๆเชื้อเพลิงชีวมวลฟังดูจากชื่อแล้วเพื่อนๆก็คงพอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าต้องเป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากสิ่งมีชีวิตแน่นอนเลย ตัวอย่างของเชื้อเพลิงชีวมวลก็ได้แก่ไม้ฟืนแกลบกากอ้อยเศษไม้เศษหญ้าเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรมูลสัตว์และของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่นำมาหมักเพื่อผลิตเป็นแก๊สชีวภาพครับประโยชน์ของเชื้อเพลิงชีวมวลคือใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้มในครัวเรือนซึ่งเหมาะสำหรับบ้านเรือนชนบทที่อยู่ห่างไกลครับ พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในนิวเคลียสของอะตอมนะครับเพื่อนๆน,นักวิทยาศาสตร์ได้นํำธาตุยูเรเนียมมาทําให้แตกตัวออกจากกันจะได้ความร้อนมหาศาลซึ่งสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้เรียกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หรือโรงไฟฟ้าปรมานูครับ ถึงแม้ว่าพลังงานนิวเคลียร์จะมีประโยชน์มากแต่ถ้าควบคุมไม่ดีก็อาจาก่อให้เกิดอันตรายจากกัมมันตภาพรังสีที่รั่วไหลออกมาได้นะครับเพื่อนๆโดยผู้ที่ได้รับรังสีอาจเป็นโรคมะเร็งและในสตรีมีครรภ์ก็อาจทําให้ทารกที่คลอดออกมามีรูปร่างผิดปกติได้ครับนอกจากนี้รังสีจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ยังเป็นรังสีที่สลายตัวช้าทําให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆได้เป็นเวลาน,านานด้วยนะครับเพื่อน เป็นยังไงกันบ้างครับเพืเ่อนๆสำหรับคาพเรียนนี้เราได้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับพลังงานกันไม่น้อยเลยใช่ไหมเหรอครับเอาเป็นว่าเรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนไปกันดีกว่าครับเราสามารถแบ่งพลังงานตามประเภทของการใช้งานได้2ประเภทคือพลังงานสิ้นเปลืองได้แก่พลังงานจากน้ำมันถ่านหินและแก๊สธรรมชาติครับพลังงานชนิดที่2คือพลังงานหมุนเวียนนะครับได้แก่พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลต่างๆเช่นน้ำแสงอาทิตย์และลม พลังงานต่างๆมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเราอย่างมากเลยนะครับเพื่อนๆโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางการผลิตไฟฟ้าและนํามาทําเป็นเชื้อเพลิงครับค่า,าเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์ของพลังงานก็หมดเวลาลงแล้วเหรอครับเพื่อนๆเ,เอาไว้กลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ